แล้วก็ได้แรงหนุนอย่างดีจากผู้นำบุญเมืองจันทร์ที่มีความเสียสละทุ่มเทในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรพระจรัสกล่าวว่าบวชเมื่ออายุมากแล้วเป็นเหมือนไม้แก่ต้องค่อยๆดัดนิสัยตัวเองให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นอ๋อไม้แก่ดัดง่ายจ้ะเพราะว่ามีประสบการณ์อะไรรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วหมดแล้วนี่นะดีชั่วรู้หมดแต่อดได้นี่นะเออ อดได้ตอนนี้นะเพื่อสร้างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่จ้ะบริหารเวลาให้ดีขึ้นจะได้อยู่ร่วมกับหมู่คณะได้เป็นอย่างดีอายุ60แล้วนี่หรือผู้ที่ early retire เนี่ยจ้ะเป็นผู้ที่สั่งสมประสบการณ์ชีวิตมามากเนี่ยถ้าบวชแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนามากเลยอาศัยประสบการณ์ที่ตัวมีอยู่และได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกตนตนนี้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างที่ดีมากมากเลยยิ่งถ้าเป็นคุณครูอย่างนี้นะจ๊ะรีลีทายแล้วนี่นะมาบวชโอ้ราวกับพระเถระบวชเป็นได้ร้อยพรรษาเลยนี่นะแล้วก็สอนทั้งตนเองแล้วก็ถ่ายทอดสอนผู้อื่นฝึกตนศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนได้พระนพพรวรัฐโชอายุ33ปีเพิ่งเข้าพระธรรมกายเมื่อปี2551อยากบวชต่อเพราะอยากเข้าถึงธรรมอุตส่าห์เอาเลยจ้าเอาเลยเข้าถึงอย่างแน่นอนนี่นะจ้าการบวชครั้งนี้ทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้จากที่เคยสูบวันละ20มวนก็มาเลิกได้อย่างไม่น่าเชื่อตัวเองดีสุดคือเราอย่าไปลิเริ่มสูบนะจ้าเพราะกว่าจะลิเลิกได้ก็มันไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นเราไม่สูบซะก็หมดเรื่องแค่นั้นเองเนาะการตัดสินใจบวชต่อครั้งนี้อยากบวชไปวันต่อวันเพราะยิ่งอยู่ก็ยิ่งมีสติแจ่มใสมากขึ้นยิ่งอยากจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดดีมากเลยจ้าดีมากเลยยังหนุ่มแน่นยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไปนะจ๊ะพระทํานองทิฏฐจันโทอายุ36ปีตัดสินใจบวชต่อเพราะรู้สึกว่าการบวชทำให้ยกระดับคุณภาพใจให้สูงขึ้นรู้สึกสงบเย็นและก็ชอบสภาวะใจแบบนี้จ้าดีมากเลยแล้วจะมีดีกว่านี้อีกขอให้หยุดนิ่งได้นะจ๊ะการมาบวชในครั้งนี้ทำให้หยุดอบายมุขได้แบบกระทันหันทั้งดื่มเหล้าสูบบุหรี่ร่างกายแข็งแรงสดชื่นมากขึ้นยิ่งได้ฟังตามหลวงพ่อครูไม่อยากก็ยิ่งทำให้เบิกบานมากขึ้นมันก็เป็นบางวันพลมขึ้นมันก็เอาเรื่องเหมือนกันแหละมันทึมชีวิตทีเดียวเวลามันทึมๆเนี่ยลมมันเกิดขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าการฟังทำจะนุกนานและเพลิดเพลินในทันได้มากเท่านี้แต่อย่าถือสาครูผู้ใหญ่กันแล้วกันหลวงพ่อชอบทำให้ชวนติดตามเนี่ยโอ้ยก็ต้องขออภัยนะก็เลยติดใจเนาะอยากบวชต่อไปเรื่อยๆโอ้ยมีเรื่องน่าหนุกหนานอีกเยอะนี่เนาะจะนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยใหม่ๆก็จะเห็นองค์พระคึบคือคึบคือกันนี่นะเหมือนท่านอยู่ในที่มืดที่สลัวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นรูปร่างขึ้นเดี๋ยวก็เป็นทองเราก็ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนี่นะจ๊ะมีคุณค่าเราก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นแก้วแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มอีกดูไปเรื่อยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมูลค่าเพิ่มอีกทั้งมูลค่าทั้งคุณค่าเป็นเพชรเลยนะเออใสสว่างแล้วเพิ่มไปอีกนี่นะเออแล้วแต่เราน่ะ
นะเพิ่มไปแค่ไหนก็นิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมูลค่าเพิ่มเลยนี่นะจะใสขึ้นสว่างขึ้นอย่าปวดต่อไปเรื่อยๆและช่วยงานหลวงพ่อในทุกๆโครงงานให้สำเร็จครับสาธุพระดุสิตทิพกุโรโอ้ชื่อมีมงคลดีจริงนะ